ับขึ้นมาหน่อยค่ะมาค่ะสองเงินความรักข้างในเป็นยังไงบ้างพี่ทำตัวแฮปปี้ก็เจอที่ทำบุญค่ะในวัดเหรอคะใช่ก็แบบไปทำบุญกันวัดไหนวัดไหนเป็นแบบเหมือนสถานที่ที่แบบปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์เลยต่างฝ่ายต่างไปใช่ไม่ได้ไปเจอกันที่นั่นตอนสวดมีบทอะไรพิเศษไหมไม่มีไม่ก็คือแค่ว่าวิวอะที่ถ้าคนเห็นก็คือเหมือนไปชอบมูชอบอะไรอยู่แล้วแล้วก็น่าจะเป็นช่วงไม่แน่ใจที่ผ่านมาค่ะก่อนช่วงเขาดาวหรืออะไรพวกอย่างนั้นนะคะคือเขาไปปฏิบัติธรรมด้วยใช่พี่แม็กก็ไปแบบไปสวดมนต์แต่ไม่เคยเจอกันแล้วคือทำความรู้จักกันยังไงหรือว่ารู้จักกันอยู่แล้วคือจริงๆคงเคยเจอแบบตามร้านอาหารเขามั่งมั้งค่ะเพราะว่าเขาก็ทำร้านอาหารเยอะแต่ก็ไม่ได้รู้จักกันเหมือนเขารู้จักแบบพวกเพื่อนๆคนอื่นในวงการแต่ก็ไม่ได้เคยได้แล้วใครสตาร์ทก่อนก็ทักทายกันเฉยๆแต่ในแนวนู้นที่แบบว่ารู้สึกว่าเขาเริ่มมาจีบเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้ว่าเริ่มมาจีบกันเหมือนคุยกันแล้วก็ไลฟ์สไตล์ตรงกันเฉยๆแบบเริ่มเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องอะไรอันนี้คือพี่ขออนุญาตคือแรกไลน์กันเนี่ยหมายถึงว่าเริ่มรู้จักกันแล้วคุยตั้งแต่ไม่ตอนนั้นคือแบบแค่ว่าแบบก็แท็กรูป IG กันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเริ่มที่มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันรู้สึกมากกว่าเป็นเพื่อนหรือรู้จักตอนไหนก็แค่ว่าคุยมาแล้วแบบสบายใจเหมือนคุยเล่นเรื่องทั่วไปเฉยๆอะค่ะแล้วก็ชอบอะไรคล้ายๆกันแบบว่ากินข้าวกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยดูหนังฟังเพลงไปเรื่อยใช้เวลานานไม่กว่าจะพัฒนาจากเพื่อนกลายมาเป็นแฟนก็สักระยะหนึ่งเลยค่ะรู้จักกันตั้งแต่ปีที่แล้วครับเป็นช่วงปีประมาณนั้นใช่ความน่ารักของแม็กเป็นไงบ้างเป็นยังไงเหมือนเขาลงรูปข้างหลังวิวน่ะก็ดีค่ะคือไม่ก็รูปเล่าหมดแล้วเนื้ออะไรก็ดูใน IG แล้วกันนะคะแล้วถามวิวแค่ถามวิวอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าอยากศึกษาผู้ชายคนนี้ก็จริงใจค่ะจริงใจแล้วก็เราก็รู้สึกว่าแบบคุยง่ายๆสบายๆไม่มีอะไรแบบมันไม่ได้เยอะเกินไปไม่ได้แบบแรกๆก็เริ่มแบบง่ายๆคุยเล่นๆแบบชิลๆอะค่ะเหมือนเพื่อนเหมือนพี่น้องแท้ๆผู้ชายสไตล์ดีเลยก็ใส่ใจดูแลเทคแคร์ดีค่ะส่งบทสมมุติอะไรอย่างนี้หรอใช่ดีแล้วมันใจมันดูเหมือนแบบไม่ใช่ช่องทางใช่ไหมแต่ว่าใช่อ่อนเปิดใจยังไงอ่ะวิวตอนนั้นคือจริงๆแล้วมันก็เหมือนเราก็ทำงานไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเล่นๆแบบไม่ได้มีอะไรก็เอนจอยชีวิตอยู่แล้วแล้วก็ดีก็ถ้ามีคนนึงที่แบบคุยกันมีเพื่อนที่แบบดูแลได้อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มแบบเปิดใจก็คบหาวันที่ตัดสินใจลงรูปเขาไม่คุยกับเราแล้วเขาจะลงแล้วหรือว่าเราจะลงอย่างไรก็เขาก็คุยค่ะว่าแบบเดี๋ยวจะลงแล้วนะในวันวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยก็คือแค่ว่าเปิดว่าจริงใจให้เกียรติเฉยๆสถานะตอนนี้ที่ควรหาแฟนก็ต้องหากันค่ะแต่ว่าคบกันมาประมาณได้ประมาณเดือนถูกไหมใช่เดือนกว่าสองเดือนใช่สถานะแฟนประมาณ2เดือนแล้วเดือนสองเดือนแล้วไม่ใช่ว่าพอมาใช้สถานะแฟนก็ดีค่ะก็โตแล้วเนาะพี่พอมาถามอย่างนี้ก็รู้สึกแบบเด็กมากเลยตอนรู้สึกมันเปลี่ยนไปไหมจากเพื่อนมาใช้คำว่าแฟนแทนอะไรมันก็สบายใจแค่ว่ามันคบสบายใจกันไปแล้วก็รู้สึกว่าเราโตแล้วมันก็ไม่ใช่การที่แบบหวานแหววเยอะๆแล้วเดี๋ยวตอบไปนานๆจะเป็นยังไงเราก็ค่อยๆดูกันไปอะค่ะไม่มีโปรโมชั่นแชร์สำหรับแม็กหวังใจว่าให้เป็นแบบโปรโมชั่นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ดีค่ะสำหรับวิวของข้างหลังแม็กเดือนดูของข้างหลังแม็กจะให้คะแนนเท่าไหร่ของข้างหลังแม็กก็เป็นประมาณโดสก็เต็มอยู่นะคะเต็มที่ดีนะอย่างวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างกับพี่ปังวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเป็นวาเลนไทน์ของเราด้วยใช่ก็ไม่เหงาเขาเป็นของขวัญอะไรให้วิวเป็นฐานะสำหรับเราสองคนไม่มีอะไรเลยพาไปกินข้าวธรรมดาค่ะก็ดอกไม้เล็กๆน้อยๆจริงๆเพื่อนรอบตัวเรารู้ไหมคะวิวเซอร์ไพรส์น่ะหรือว่าทุกคนก็เซอร์ไพรส์กันหมดก็รู้ค่ะแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้อยากจะแบบเราก็แบบใช้ชีวิตปกติถ้าคนเห็นวิวก็เหมือนแบบทำงานไปแล้วก็ส่วนเรื่องแบบส่วนตัวไลฟ์สไตล์เราก็ใช้ชีวิตปกติไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยปกติเพื่อนๆก็รู้จักอยู่แล้วแต่พอหลายคนมองว่าเราดีใจกับเราเพราะเรากลับมาสดใสยิ้มได้แบบ 100% ไม่ก็ต้องขอบคุณนะคะทุกคนที่แบบว่าแบบให้กำลังใจแล้วก็จริงๆมันก็ไม่รู้เนาะแบบในอนาคตต่างๆแต่แบบรู้สึกว่าตอนนี้ก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็แฮปปี้อะไรแสดงว่าคอมเมนต์ด้านลบมันก็ยังมีผลต่อ
คือก็ไม่ได้ค่อยเห็นอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรมาเลยอยู่แล้วอ่ะบิวก็แบบจบบิวก็มีแบบชีวิตแฮปปี้ดีในทุกวันนี้อืมงั้นคำถามในสิ่งที่คาดหวังยังไงบ้างความรักใหม่ที่เราอืมก็ไม่คาดหวังนะคะแบบว่าการเจอกันก็ยังไม่คาดหวังเลยมันก็เป็นอะไรที่แบบบังเอิญเจอหรือว่ามันก็เป็นเวลาทามมิ่งของมันก็ปล่อยให้มันเป็นไปค่ะแต่พอตั้งแต่คบกันมันมีชีวิตอยู่สโลไลฟ์สบายไปไหนก็แบบจริงๆเป็นคนสโลมากอยู่แล้วค่อนข้างเอื่อยๆแบบเฉยๆไปเรื่อยๆแล้วก็มีคนมาสโลไลฟ์ด้วยกันเลยถ้าทายเราสองคนก็ไปด้วยกันเลยก็อืดไปใหญ่เลยแต่ว่าพี่เขาก็ค่อนข้างแบบให้ไปทำนู่นทำนี่ไปออกกำลังกายไปกินแบบชวนทำแบบกินเฮลตี้ดีๆอะไรเงี้ยไปในทางที่ดีก็น่าจะดีทำได้ไหมเพราะว่าพี่ก็ชอบไอ้อะร้อนไอ้อะออกกำลังกายหนูก็บอกหนูเหนื่อยไปกินกันเถอะอะไรเงี้ยไปแบบข้าวเถอะไปกินหาของอร่อยอะไรเงี้ยมีอะไรที่เขาชวนแล้วเราต้องปรับตัวหรือว่าเอ้ยอันนี้เราไม่มีค่ะจริงๆไลฟ์สไตล์มันเข้ากันได้ดีค่ะแบบว่าก็วิวก็วิ่งอยู่แล้วถ้าคนเห็นแบบวิ่งกินชอบ enjoy eating ไปเที่ยวคาเฟ่อยู่แค่นี้ค่ะง่ายง่ายแต่เราหัวเขามันก็ชอบโชว์ซิกแพคหาเลยเหรอแม่ขาวมากแม่ว่าผิวขาวมากค่ะก็ขาวตามที่เห็นก็ตามรูปใน IG อะไรใช่เราก็แค่แบบถ้าเขาดูแลตัวเองดีก็ดีไปเราก็ต้องดูแลตัวเองตามเขามาวิ่งกับเรามั้ยเพราะเราชอบวิ่งเขาชวนไปวิ่งสาธารณะในสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราปฏิบัติธรรมยังปฏิบัติต่อไหมคะอยู่ในทำยังชวนสวดมนต์กันอยู่นะคะไปในทางที่ดีอยู่ค่ะเรียกว่าคนบุญนำไหมทุกคนก็ทำบุญเยอะๆนะคะอันนี้ทุกคนถามแบบว่าก่อนอันนี้จะไปขอพ่อแม่แล้วก็ดีอะไรเงี้ยขอแบบขอเรื่องแฟนอะไรเงี้ยจริงดิวอ่ะเป็นคนเหมือนชอบไหว้พระอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องความรักเนี่ยถ้าตอนเด็กๆก็คงไหว้กันเยอะเนาะแต่แบบเราก็รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเป็นตัวเองที่แบบดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้เป็นกำลังใจได้แต่ว่าก็ต้องทำให้ดีๆด้วยไม่ต้องไปแก้บนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีแสดงว่าสิ่งที่เราขอกับสิ่งที่เจอตอนนี้มันโคละคือหนูว่าหนูไม่ได้ขอแต่หนูแค่แบบสั่งสมบุญแล้วเดี๋ยวค่ะเจอคนที่ดีเสมอกันก็ไปเจอกันเองเลยอันนี้คือเป็นคำแนะนำจากรุ่นพี่เลยจากคนโสดแนะนำคนโสดให้ทำบุญกันเยอะๆทำบุญคิดดีทำดีนะคะทุกคนจะได้มีความรักดีๆใช่แต่คุณชวงพิวกับแม็กน่าจะใช่ไหมนี่แหละกี่คนขาวอะไรเงี้ยหนูไม่ขาวเท่าเขาบอกว่าเหมือนหน้าเนื้อคู่กันจะหน้าคล้ายๆกันเราจะหน้าเหมือนกันก็ดีค่ะพี่เขาก็หล่อดีแต่งานคู่ไหมงานคู่ไหมก็รออนาคตแล้วกันนะคะไม่ติดรอดูไม่ได้ติดอะไรแต่ปีนี้ขอบคุณนะคะดีใจ